ติดตามรายงานพิเศษสายันสัญญากับเสน่ห์วงดนตรีประมวลภาพความหวานปนหางานวิวาของตั๊กบริบูรณ์แอลลี่ติดตามชมความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของนักแสดงฮอลลีวูดที่ลงทุนเพิ่มและลดน้ำหนักให้เข้าถึงบทบาทมากที่สุดสวัสดีค่ะสดๆ 4:30 แบบนี้นะคะอยู่กับเรา2สาวเครื่องไลกิก็มีข่าวบันเทิงมาเสิร์ฟแน่นอนเพียบเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปที่ข่าวกันนะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมของเรานะคะในคอนเสิร์ตของสาวซาร่าไรส์แมนนะคะก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เฉลยแล้วก็จะประกาศผู้โชคดีแล้วนะคะใช่แล้วนี้เลยค่ะเพียงแค่ตอบคำถามนะคะมาว่าคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่จะจัดขึ้นเนี่ยของซาร่าไรส์แมนมีชื่อว่าอะไรถูกต้องนะส่งมาทาง SMS ของเราที่เบอร์4827878นะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมถูกต้องนะคะซาร่าแบบนี้นะคะก็ส่งมารวมไปถึงพูดคุยอย่างอื่นก็ส่งกันมาได้นะคะคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นวันที่31กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาใช่แล้ววันแปลว่ารอบนี้เนี่ยรอบสุดท้ายย้ำกันอีกครั้งนะคะที่คุณจะสามารถร่วมสนุกกันได้ค่ะมาที่ข่าวแรกของเราดีกว่านะคะวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับงานยิ่งใหญ่เลยกับไทยเบ็กซ์นะคะแน่นอนว่าบูธทรูวิชั่นของเราเนี่ยก็มีศิลปินดาราไปร่วมมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสาวซานิไปดูกันว่าเธอรู้สึกยังไงกับงานนี้แล้วก็เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ยุค HD อย่างเต็มตัวหรือยังวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานไทยเบ็กซ์2013ที่งานนี้สาวซานิ AF6 ค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมในบูธของ True Vision ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่าชอบงานนี้มากเพราะว่าได้เป็นการก้าวไปอีกขั้นของเทคโนโลยีโทรทัศน์นั่นเองค่ะมันดีต่อผู้บริโภคนะคะคือหมายถึงว่าเวลาเราเปิดดูทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งรายการใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีช่องต่างๆมีทางเลือกอะค่ะให้เลือกเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากดูแค่แบบเป็นรายการที่เป็นบันเทิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากจะดูแบบที่มีสาระด้วยซึ่งมันมีหลากหลายมากก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่เขาเรียกว่าประชาชนอย่างเราอะค่ะจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะตัวซันนี่เองก็มีโอกาสได้เปิดดูช่อง HD คือมันชัดมากจริงๆแล้วก็จะบอกว่าแทบแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อแบบหนังมาดูที่บ้านเลยเพราะเรารู้สึกว่าจอภาพเนี่ยมันชัดจนแบบว่าเราแทบไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วอะค่ะแต่สำหรับในฐานะที่เป็นศิลปินนักแสดงนักร้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีสิวเสียวบางเม็ดมันก็เห็นชัดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นความจริงนะคะอยากให้ผู้บริโภคได้เห็นความจริงอะค่ะใครที่ชื่นชอบฟังก์ชันของโทรทัศน์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะก็จริงนะเห็นสิวทุกเม็ดเลยนะต่อไปนี้เราต้องนอนเร็วกันมากขึ้นแล้วนะใช่รวมไปถึงรอยเหี่ยวอะไรต่างๆก็อย่าเพิ่งตอนนี้โชคดีที่ยังไม่เป็น HD นะใช่แต่ว่าพูดถึงนี่นะก็ล้ำสมัยจริงๆนะคะดีมากๆเลยคุณผู้ชมใช่ต้องย้ำความสำเร็จ True Vision HD 50ช่องคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่สมัครเนี่ยชวนเพื่อนมาสมัครเลยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะกับบ้าน True AF 10ค่ะอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเมื่อเย็นนี้นะคะสาวออมพี่ออมของเรานะคะเราเห็นลงรูปใน Instagram รถน่ารักมากถูกต้องได้พาทีมงานของนิสสันนะคะเข้าไปในบ้านเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ชมรถรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ได้ลองขับกันด้วยนะคะโอ้โหน่าอิจฉามากเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ค่ะสาวออมพิธีกรสาว True Insight ของเราได้นำทีมพี่ๆนิสสันนะคะเข้าบ้านนักล่าฝัน True AF10 พร้อมจัดกิจกรรมให้เหล่าน้องๆเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมของรถยนต์และได้ทดลองขับจริงๆเลยล่ะค่ะนี่ไงครับรถเก๋งนะครับโอ้โหตามมานะครับก่อนอื่นนะฮะนี่ก็คือลูกค้าไปพี่เดิมลุยลุยเชื่อหรือไม่ว่าวัสดุภายในรถที่เห็นเนี่ยเป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งนั้นเลยนะเราจะเริ่มต้นนะครับจากการสตาร์ทมอเตอร์นะครับตอนนี้เรามีชุดรุ่นแจ๋อัจฉริยะคืออินทิลิเจนต์ครับผ่านกันนั่งผ่านกันขับครับนะครับรอปัดให้เข้าเดี๋ยวแป๊บเองเดี๋ยวให้เข้าพ่นระบบล้มหมดอ่ะออกเลยไปเข้าสารรอบชื่นชอบนักล่าฝัน True AF10 คนไหนนะคะก็อย่าลืมช่วยกันโหวตให้น้องๆด้วยแล้วก็ติดตามเชียร์และรับชมบรรยากาศได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทาง True Reality ช่อง67และ True Reality HD 120ค่ะ
แล้วแต่พี่เขาต้องนั่งอยู่ด้วยไหมน่ารักทุกคันเลยใช่แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของนิสสันเนี่ยดีจริงๆเพราะปกติที่บ้านใช้อยู่โอ้นี่สาวกตัวจริงใช่สาวกตัวจริงฮะเห็นว่าอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างด้วยแอบไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเนื่องจากเห็นรถใน Instagram พี่ออมชอบมากก็แบบเป็นทางเลือกใหม่นะคะคุณผู้ชมอิจฉาลักลั่นเนาะคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบใครอย่าลืมโหวตด้วยนะคะใช่แล้วแต่คู่นี้ก็อิจฉาไม่แพ้กันน้องใช่แล้ววันนี้นะคะเข้าพิธีวิวาไปหมาดเลยกับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะคะคุณตั๊กบริบูรณ์กับแฟนสาวแอร์โฮสเตสนั่นเองแน่นอนนะคะงานก็จัดขึ้นนะคะที่โรงแรมเอราวัณค่ะซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนต่างๆมากมายก็เข้าไปร่วมงานกันด้วยใช่แล้วก็แหมทีมเนี่ยชอบตรงทีมเขานั่นแหละนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นออกแนวบอกว่าคือก่อนแรกเลยการ์ดเชิญแต่งงานเนี่ยนะคะเป็นการ์ดไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทีมก็เลยเป็นการแบบว่าให้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะการ์ดเชิญเขาใส่ไปในซองทิกเก็ตเมเจอร์เลยนะใช่ถูกต้องนะก็ถ้าสังเกตถ้าสังเกตในไฮไลท์ก็จะเห็นนะคะว่าคุณตั๊กเนี่ยเขาแบบว่าใส่เสื้อแบบนักบินใส่ชุดนักบินให้เขาแฟนสาวไงเป็นแอร์โฮสเตสไปดูภาพบรรยากาศดีกว่านี่ไงพูดขอบคุณครับ
นี่พร้อมพร้อมโอ้โหนี่ลูกจะออกมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ผมเริ่มจะเกิดอารมณ์แล้วนะครับเนี่ยอารมณ์อะไรครับผมอารมณ์อะไรครับความรักครับผมดูแล้วเขินแทนเลยนะคะใช่เป็นภาพที่มีความสุขมากจริงคือหนุ่มตั้งเนี่ยเขาตลกไงเชื่อได้ว่าสาวเอลซี่อยู่ด้วยนี่คือแบบว่าคงขำทั้งวันนะหนุ่มตลกก็แบบว่าอยู่ด้วยก็คนก็อารมณ์ดีตามอย่างนี้นะคะก็ขอให้รักกันนานๆทวนเรื่องความรักสักนิดนึงดีกว่านะคะเขาเจอกันที่บนเครื่องบินใช่ผู้หญิงเนี่ยเขาทำงานอยู่เป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้นะหนุ่มตาก็เป็นคนที่นั่งอยู่ผู้โดยสารแล้วก็เจอกันสไตล์กันก็แบบขอเมลก็คุยก็เป็นความรักกันขึ้นมาแบบนี้7ปีเลยนะคุณผู้ชมเลขอานฐานแล้วเขาก็นะแต่งงานที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยใช่แล้วนะคะมาต่อดีกว่าค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะของพี่เป้าสายันสัญญานั่นเองนะคะก็กำลังใจดีมากๆเลยนะคะใช่ลำดับแฟนคลับหนาแน่นมากนะคะเกือบหมื่นคนเลยนะพี่เฟื่องแล้วก็เต็มเลยแม้จะฝนตกมาเห็นบรรยากาศมีการกางร่มกันถูกต้องนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเสน่ห์ของวงดนตรีว่าทำไมถึงเราบรรดาแม่ยกเนี่ยถึงชื่นชอบในตัวพี่เป้าสายันแล้วก็แนวเพลงแนวนี้มากๆเลยล่ะค่ะชีวิตสายันต้องไปหมดหนาวสายันกันยาคุณน้องด้วยตาแฟนเพลงกว่าครึ่งหมื่นนะคะที่ร่วมชมคอนเสิร์ตวันอำลาขวัญใจคนเดิมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็คงการันตีได้นะคะถึงความดังของราชาเพลงลูกทุ่งสายันสัญญาซึ่งไม่ต่างจากอดีตมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ใครก็อย่าคิดกล้าชนในรัศมี5กิโลเมตรไปเจอสายันที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตร4ทุ่มผมต้องเก็บของแล้วไม่มีคนดูจริงๆมีก็เก็บได้ 3,000 4,000 บาทซึ่งสายันเขาเก็บได้เป็นหมื่นเป็นแสนตอนนั้นน่ะนะเราต้องยอมรับว่ายามดังและดังเหลือเกินน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์แหบเสน่ห์ของสายันสัญญาที่แม้จะถูกอาการป่วยจากโรคมะเร็งตับขั้นที่4และโรคเบาหวานรุมเร้าแต่เมื่อวานนี้ค่ะราชาเพลงลูกทุ่งก็พยายามเปล่งเสียงร้องให้แฟนเพลงที่มาให้กำลังใจบริเวณคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะลดกล้าวเผ่าไทยสูญรวมใจคนไทยทั้งชาติเสน่ห์วงดนตรีสายันสัญญานะคะถือได้ว่าสร้างสีสันให้กับวงการลูกทุ่งไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะชุดของแดนเซอร์ที่สายันทุ่มทุนสั่งคนนกจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะเพื่อแข่งกับวงดนตรีเพลินพรมแดนนั่นเองนะคะด้านแสงสีเสียงเนี่ยวงดนตรีสายันสัญญายังใช้ไฟแบ็คไลท์นะคะเป็นวงแรกอีกด้วยแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังเริ่มใช้แบ็คไลท์ถือว่าเป็นวงแรกหน้าเวทีเลยครับแล้วเวลานั้นดับไฟเปิดเฉพาะแบ็คไลท์นี่ไอ้สีเสื้อแล้วก็ตามขนนกก็ตามที่มันใช้สีแบ็คไลท์เนี่ยมันจะขึ้นไฟมากสายันตรงนี้คนก็เลยอย่างที่บอกแล้วครับรัศมี5เลยไปเล่นใกล้เรื่องการแต่งตัวแดนเซอร์เนี่ยสุดยอดเขาแข่งกันตอนนั้นระหว่างพี่เพลินพรมแดนสั่งขนนกขนอะไรมาจากต่างประเทศนับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะถ้าคอนเสิร์ตวันอำลาขวัญใจคนเดิมเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของราชาเพลงลูกทุ่งอย่างสายันสัญญาค่ะI'm not afraid to die.
ากำลังใจหนาแน่นขนาดนี้นะคะเชื่อได้ว่าคือนะมีกำลังใจจากคนรอบข้างเยอะมากๆเลยจะช่วยในการต่อสู้ให้โรคแบบดีขึ้นได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถูกต้องค่ะมาที่อีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงนะคะกับการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอาจารย์เกริกเกียรติพันธิพัฒน์ค่ะเป็นอีกครั้งนะคะที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมืออย่างอาจารย์เกริกเกียรติพันธิพิพัฒน์ด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีพิธีรดน้ำศพนะคะณศาลา9วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเหล่าลูกศิษย์จากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เกริกเกียรติค่ะได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในละครชื่อดังมากมายหลายเรื่องและล่าสุดกับเรื่องละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชัยรัชชานนท์ค่ะก็เลือกทางในประเพณีไทยไปบ้างอย่าลืมให้มันบ่อยนักละกันถึงเฮาสิเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่เฮาก็เคร่งคัดขนบธรรมเนียมประเพณีผู้หญิงผู้ชายบ่ได้แต่งงานกันถูกเนื้อต้องโตกันมันผิดผีคืออาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งสามีเป็นทั้งครูที่จะสอนเราตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์มีความอบอุ่นเป็นคนที่อบอุ่นชอบช่วยเหลือคนถ้าถามว่าทำใจได้ไหมมันคงตอบไม่ได้มันคงทำใจไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเพราะมันคือการสูญเสียเนาะแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมของพวกเรากันเองว่าในที่สุดก็วันนี้ก็คงต้องมาถึงอาจารย์ทำบุญมาเยอะนะคะวันที่เมื่อวานอาจารย์เสียก็บอกอาจารย์ว่าให้อาราธนาพระอุปคุฎที่อาจารย์ไปสร้างไว้ที่เสียงเชียงใหม่ให้นำทางอาจารย์ไปอย่างสงบมากแล้วก็ทุกคนบอกว่าหน้าอาจารย์ยิ้มสั่งเสียหรือได้บอกอะไรไว้ก่อนไม่หรอกค่ะอาจารย์เขารู้ว่าพวกเราต้องทำยังไงขอให้เขาไปสงบสุขไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคือพี่รู้ว่าอาจารย์เขาห่วงพี่กับลูกชายมากที่สุดนะคะก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงก็แค่นั้นเองอะค่ะอย่าเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเราอยู่กันได้แล้วเราก็คงพยายามดูแลกันละกันโดยพิธีสวดศพของอาจารย์เกริกเกียรตินะคะจะจัดขึ้นจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะก่อนที่จะนำร่างของอาจารย์นะคะส่งให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชในช่วงเช้าของวันที่2สิงหาคมค่ะเนื่องจากท่านนะคะมีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายให้กับทางโรงพยาบาลค่ะชาวทัพเอสาแค่นิวเย่เคนิวส์นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าศิลปินเกาหลีหลายคนนะคะออกมาเขาเรียกว่าปล่อยซิงเกิลใหม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะพวกเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ของวงการเคป๊อปเนี่ยนะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะได้เวลาถูกต้องได้เวลาแล้วนะคะที่จะหวนขึ้นสู่กลับมาดังอีกครั้งนึงนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันใช่วงบราวไอเกิร์ลนั่นเองกับเพลงล่าสุดไอ้เพลงตอนนั้นน่ะดังมากเลยเตอร์ใช่ไหมใช่อันนี้นะคะเป็นอัลบั้มชุดใหม่แล้วค่ะที่มีชื่อว่า Black Box นะคะที่จะวางจำหน่ายไม่อีกนะอีกไม่นานเกินรอนี้แล้วนะคะซึ่งก็เพิ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดเนี่ยนะคะในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเองเปิดตัวแรงมากจนแบบว่าสามารถขึ้นอันดับ1บนชาร์ตเพลงฮิตได้แทบทุกชาร์ตเลยนะคะใช่ถูกต้องแล้วทีเซอร์ใหม่ล่าสุดของสาวๆเนี่ยนะคะก็ได้เริ่มเปิดตัวไปแล้วและเพลงนี้ของพวกเขานะคะมีชื่อว่า Kill Bill ค่ะและแน่นอนเพื่อให้เข้ากับหนังภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill เนี่ยก็มีการทำหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลุคของสมาชิกสาวทุกคนนะคะให้เรียนแบบหนัง Kill Bill ของผู้กำกับ Quentin Tarantino นั่นเองหรือว่านะคะจะเป็นการนำฉากเรื่อง Kill Billมาใส่วันที่ทีเซอร์ด้วยโดยเพลงนี้นะคะเป็นผลงานการแต่งร่วมกันของ EQ Horn และ JR ค่ะแล้วก็มีเสียงผิวปากที่เป็นเอกลักษณ์จากหนังเรื่อง Kill Bill เป็นจุดเด่นด้วยมิวสิกฉบับเต็มนี่นะคะก็จะเปิดตัวในต้นเดือนหน้านี้แล้วล่ะค่ะต้องติดตามนะคะมีความแบบว่าดักดักมีแบบสไตล์คิวบิลมาด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันสำหรับสาวๆที่เป็นแฟนเพลงติดตามแน่เลยชอบคือ ชอบนะพี่อัลบั้มซิงเกิลแรกที่เขาออกมาอะไรนะอับราคาดาบ้าไม่ได้นะ แบบว่าดูแบบเก๋ๆเดี๋ยวเราต้องติดตามซิงเกิลนี้กันนะคุณผู้ชมใช่แล้วต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะคะอันนี้บอกว่าแซ่บแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าดาราฮอลลีวูดหลายๆคนเนี่ยนะคะเฉพาะหนังแอคชั่นเนาะก็ต้องหุ่นโชว์กล้ามใช้ร่างกายกันอย่าง
แข่งขันนะคะใช่แล้วบางคนเนี่ยถึงกับว่าคือเหมือนกับบทเนี่ยให้มาคือรูปร่างจะต้องมีรูปร่างที่ผอมเขาก็ลดแบบในช่วงเวลาแบบแป๊บเดียวสั้นๆเขาก็ลดให้แบบผอมสุดๆได้ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มแบบแต่เพิ่มเนี่ยง่ายอยู่แล้วแต่คือแบบการที่ทำให้มีซิกแพคขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายเป็นที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักซึ่งดาราฮอลลีวูดทุกๆคนเนี่ยเขาก็มีความพยายามมากๆและวันนี้เราก็ได้รวบรวมเป็นสกู๊ปพิเศษไปดูกันว่ามีใครบ้างค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วนอกจากความสามารถทางการแสดงของนักแสดงระดับท็อปๆของวงการจะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วความทุ่มเทของนักแสดงระดับโลกเหล่านี้ก็ยังสร้างความฮือฮากับผู้ชมทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ตัวละครให้ได้มากที่สุดซึ่งที่ผ่านมามีนักแสดงหลายคนเลยทีเดียวที่ทั้งเพิ่มและลดน้ำหนักตลอดจนฟิตร่างกายอย่างจริงจังให้คอหนังทั่วโลกตกตะลึงมาแล้วโรเบิร์ตเดนิโรมักจะเป็นนักแสดงที่ถูกกล่าวถึงเป็นคนแรกๆค่ะพูดถึงนักแสดงที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับบทบาทโดยโรเบิร์ตเดนิโรเคยสมบทเป็นนักชกระดับตำนานเจคลาโมต้าในหนังเรื่องเลจิ้งบูได้ฟิตกล้ามเนื้อรวมถึงปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้ใกล้เคียงกับเจคลาโมต้าทั้งในยุครุ่งเรืองและยุคตกต่ำถึงขีดสุดให้ได้มากที่สุดแถมยังเทรนการต่อยมวยอาชีพและเคยลงชกในแมตช์จริงมาแล้วโดยโรเบิร์ตเดนิโรลงทุนเพิ่มน้ำหนักตัวเองมากกว่า27กิโลกรัมเพื่อให้เข้าถึงบทบาทและสามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จจาเรดลีโต้นักแสดงและร็อกเกอร์หนุ่มแห่งวง 30 Seconds to Mars เคยลดน้ำหนักจนผอมโกรกเพื่อสวมบทเป็นคนติดยาในหนังเรื่อง Requiem for a Dream มาแล้วแต่ความทุ่มเทที่น่าจดจำมากที่สุดของเขาก็คือการเพิ่มน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมเพื่อสวมบทเป็นมาร์คเดวิดแชปแมนส์ฆาตกรที่ลั่นกระสุนสังหารจอห์นเลนนอนในหนังเรื่อง Chapter 27โดยเคล็ดลับในการเพิ่มน้ำหนักของจาเรดลีโต้นั้นก็คือการกินขนมขบเคี้ยวและไอศกรีมผสมน้ำมันมากอกเป็นประจำทุกวันทางด้านทอมแฮงส์ก็ถือเป็นนักแสดงที่เคยลดน้ำหนักแบบชวนช็อกมาแล้วโดยเขาลดน้ำหนักไปเกือบ23กิโลกรัมเพื่อสมบทเป็นชาร์คโนแลนชายติดเกาะในหนังเรื่อง Castaway โดยก่อนหน้านั้นในปี1993ทอมแฮงส์ก็เคยลดน้ำหนักไปประมาณ13กิโลกรัมเพื่อสมบทเป็นแอนดรูว์เบเคทชายรักร่วมเพศที่ติดเชื้อ HIV ในหนังเรื่องฟิลาเดลเฟียซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์จากหนังเรื่องนี้มาครองได้ If you had lost confidence in me, why'd you give me the highlineWilson, where are you? Wilson!ไมเคิลฟาสเบนเดอร์นักแสดงหนุ่มเจ้าเสน่ห์จากหนังเรื่อง X-Men และเชมที่มีรูปร่างทรมานใจสาวก็เคยเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาแล้วในหนังเรื่อง Hunger ที่ฟาสเบนเดอร์สวมบทเป็นบ็อบบี้แซนส์นักโทษขบวนการ IRA ที่อดอาหารประท้วงรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปี1976โดยไมเคิลฟาสเบนเดอร์ทานอาหารที่ให้พลังงานเพียงแค่วันละ600แคลอรี่เท่านั้นซึ่งก็ทำให้เขาลดน้ำหนักไปถึง19กิโลกรัมจนดูผอมแห้งและดูเหมือนคนไม่มีแรงจริงๆ This fall on the ground in real pain All this chit chat going on going nowhere ส่วนนักแสดงฝ่ายหญิงที่เปลี่ยนลุคตัวเองได้จากหน้ามือเป็นหลังมือมากที่สุดต้องยกให้กับชาลิสเทอรอนที่สวมบทเป็นฆาตกรหญิงโรคจิตไอรีนวูนอสในหนังที่ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องมอนสเตอร์โดยนอกจากจะต้องสวมฟันปลอมเพื่อให้เหมือนฆาตกรตัวจริงแล้วชาลิสเทอรอนยังต้องเพิ่มน้ำหนักแบบไม่ห่วงสวยอีกประมาณ13กิโลกรัมซึ่งการเปลี่ยนตัวเองที่น่าทึ่งนี้ทำให้เธอคว้ารางวัลออสการ์ในปี2003มาครองได้ส่วนนักแสดงร่างเล็กนาตาลีพอร์ตแมนที่เป็นผู้หญิงที่ดูพร้อมเพรียวอยู่แล้วก็เคยลดน้ำหนักไปประมาณ9กิโลกรัมด้วยการว่ายน้ำและฝึกบัลเล่วันละ5ชั่วโมงเพื่อเข้าถึงบทบาทนักเต้นบัลเล่สาวผู้สับสนในหนังเรื่อง Black Swan ซึ่งก็ทำให้เธอสามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้เช่นกันWe have a shot at a real life, not this, a real one.
จอร์จคลูนี่โชว์ทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาแล้วในหนังหลายเรื่องแต่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้จากการสวมบทเป็นบ๊อบบาร์ CAA รุ่นเก่าในหนังแนว Political Thriller เรื่องซีเลน่าโดยคลูนี่เพิ่มน้ำหนักประมาณ13กิโลกรัมเพื่อเข้าถึงบทนี้ในขณะที่เลเน่เชสวิเกอร์ก็เป็นนักแสดงสาวที่เพิ่มและลดน้ำหนักเป็นว่าเล่นเช่นกันโดยเธอลดน้ำหนักจนพร้อมเพรียวในหนังเพลงเรื่องชิคาโกแต่การเพิ่มน้ำหนักที่เป็นที่จดจำที่สุดก็คือการสวมบทเป็นบริดจิต จอนส์ที่เธอต้องเพิ่มน้ำหนักถึง13กิโลกรัมส่วนนักแสดงที่ต้องยกตำแหน่งสุดยอดนักแสดงที่ทุ่มเทให้กับบทบาทมากที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นคริสเตียนเบลที่เคยลงทุนลดน้ำหนักจนปฏิ83กิโลกรัมให้เหลือเพียงแค่54กิโลกรัมมาแล้วเพื่อสวมบทเป็นเทรเวอร์เลสนิกชายที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมานานนับปีโดยเบลทานเพียงแค่กาแฟปลาทูน่าและแอปเปิลแค่วันละลูกเท่านั้นเพื่อลดน้ำหนักโดยหลังจากที่ปิดกล้องหนังเรื่องนี้แล้วคริสเตียนเบลก็ฟิตร่างกายจนเต็มไปด้วยมัดกล้ามพร้อมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอีก40กิโลกรัมผู้สวมบทเป็นบรูซเวนในหนังเรื่อง Batman Beginsการทุ่มเทในการเพิ่มและลดน้ำหนักไปจนถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้เข้าถึงตัวละครที่ตัวเองรับบทมากที่สุดเป็นการพิสูจน์เห็นว่าการแสดงเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ฝึกระเบียบวินัยของนักแสดงเป็นอย่างมากสิ่งที่น่ายกย่องและส่งอิทธิพลต่อนักแสดงรุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดีและเห็นได้ชัดว่าเวทีมอบรางวัลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีออสการ์เล็งเห็นความทุ่มเทนี้และมักจะมอบรางวัลให้กับนักแสดงที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้าถึงบทดูเป็นประจำนับถือจริงๆแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่าสุดๆเขาทุ่มเทกับหน้าที่การงานแล้วก็มีความมุมานะจริงๆใช่เราจะต้องเอาแบบอย่างบ้างแล้วเราจะคำว่าเราไม่ได้พี่เพิ่งไม่เกี่ยวไม่พี่ก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มเราก็ต้องรักษาการแบบว่าให้พอเรามันจะรู้ไงเมื่อไหร่เราแบบเริ่มมีออกช่วงนี้ไปเพิ่งไปเที่ยวมาก็มีกินเยอะอย่ามาเลยอย่ามาทำให้กินแหละคุณผู้ชมหมั่นไส้นะค่ะโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฉากสวยๆจากโชว์รูมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมกิจกรรมซาร่าไบรแมนนะคะว่าสุดท้ายแล้วใช่แล้วนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศผลกันก็รอติดตามกันนะคะใช่แล้ว3ช่องทางค่ะเหมือนเดิมในการติดต่อกับเราอีเมล Facebook และ Instagram ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่เฟื่องกี่ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.